เรื่องปกติครับที่ในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพรรคการเมืองทั้งหลายก็ต้องพยายามที่จะจุดประเด็นสร้างกระแสเพื่อดึงคะแนนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศจุดยืนครั้งล่าสุดเมื่อ2-3 วันที่แล้วของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกก็ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้แหละครับและจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์นั้นก็แน่นอนครับสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทีเดียวและพรรคการเมืองที่คิดว่าตัวเองได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการประกาศจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์ก็คงไม่พ้นพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้ก่อตั้งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับถ้าคุณสุเทพจะตอบโต้กลับและพยายามที่จะจุดกระแสในจุดที่คุณสุเทพเชื่อว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของพรรคการเมืองพรรคนี้และเป็นกระแสที่ถ้าจำได้นะครับเป็นกระแสที่ทำให้คุณสุเทพเป็นคนที่มีบทบาทที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคุณณัฐาค่ะแน่นอนนะคะคุณเทพชัยย่อมจะหมายถึงกลุ่มกปปส.นะคะซึ่งเป็นการรวมของมวลมหาประชาชนและการชุมนุมในช่วงเวลานั้นและวันนี้ค่ะซึ่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะหวังจะเตือนความจำของประชาชนถึงอุดมการณ์ของกลุ่มกปปส.น่าคิดว่าแล้วจะส่งผลต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะในฐานะแกนนำแถวหน้าสุดของกลุ่มกปปส.ภาพแรงสนับสนุนจากผู้ชุมนุมที่นายสุเทพเทือกสุบรรณใช้คำว่ามวลมหาประชาชนน่าจะถูกคาดหวังเป็นกุญแจสำคัญสำหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทยในสมรภูมิเลือกตั้งความคิดที่เรื่องจะปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นความคิดของคนกปปส.ทั้งนั้นเราที่มาทำพรรคการเมืองเพื่อสารปณิธานของกปปส.มันเป็นจริงมันสำเร็จเพราะว่าคิดไว้แล้วประกาศไว้แล้วแต่ว่าไม่มีใครทำก็ไม่สำเร็จเพราะพรรคการเมืองนี้ก็สืบสารปณิธานของกปปส.มันก็พี่น้องกปปส.ก็คงจะมาสนับสนุนนะเพราะว่านี่คือคิดสิ่งที่ทำสิ่งที่เขาคิดไม่แปลกที่อดีตผู้นำกลุ่มกปปส.จะหวังคะแนนเสียงจากผู้ชุมนุมที่เคยสร้างประวัติศาสตร์การชุมนุมยาวนานที่สุดแต่ระยะเวลา5ปีตั้งแต่การชุมนุมยุติลงภายหลังเกิดรัฐประหารนำไปสู่ข้อสงสัยว่ากปปส.ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองหลายกลุ่มยังเหนียวแน่นในอุดมการณ์หรือเป้าหมายเดิมมากพอจะลงคะแนนตามที่นายสุเทพคาดหวังไว้หรือไม่แกก็พยายามที่จะดึงในส่วนที่ดึงได้แต่ว่าจะให้เป็นมวลมหาประชาชนแบบครั้งที่แล้วเนี่ยหมายปี57คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเป้ามันกระจายไปหมดปี2557เนี่ยเป้ามันชัดเจนคือกลุ่มเพื่อไทยแต่พอหลังจากคสช.มาแล้วทุกอย่างมันสลายไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะดึงมาได้สัก 20% ผมก็ถือว่าเก่งอ่ะกปปส.เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นพวกของคุณสุเทพทั้งหมดเพียงแต่ว่ามีจุดร่วมในเชิงเป้าหมายกปปส.กับประยุทธ์ไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วกปปส.ดั้งเดิมเองเนี่ยก็เลยมองว่าประยุทธ์เองเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยมีหลายคนที่เป็นกปปส.เดิมเขาก็ไม่เอาคุณประยุทธ์นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดภายหลังอดีตผู้นำกปปส.ประกาศยืนตรงข้ามมิตรสหายเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีการประกาศของคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานทำให้ผมคิดมากทำให้ผมต้องเร่งวิวาทะแข็งกร้าวที่ถูกประกาศบนเวทีปราศัยตัดเยื่อใยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะตีความเนื้อหาคำประกาศจุดยืนของนายอภิสิทธิ์ไปคล้ายกับแนวคิดของกลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามผมก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณอภิสิทธิ์คิดที่จะให้ไปร่วมมือกับทักษิณเพราะลักษณะที่คุณอภิสิทธิ์พูดมันเนื้อความเหมือนกับที่คุณทักษิณพูดเลยคือฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกำลังกันสู้กับพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายทหารผมก็เสียดายนะว่าโอ้โหเราไม่ควรจะไปเปิดโอกาสให้กับระบอบทักษิณขนาดนั้นตอนหลังเห็นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเขาไม่ร่วมกับเพื่อไทยผมก็ยังข้องใจนะแล้วถ้าเพื่อไทยเขายกมือคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณอภิสิทธิ์จะรับไหมไอ้อย่างนี้ก็ผมก็คิดว่าบ้านเมืองจะยุ่งนะรวมพลังประชาชาติไทยทำกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดินหลายจังหวัดทั่วประเทศ
แต่เส้นทางเดินที่เน้นเป็นพิเศษพุ่งตรงไปยังพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกับเวทีปราศัยที่นายสุเทพเข้าร่วมวันนี้ประจำการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจเพราะสุราษฎร์ธานีและพัทลุงคือฐานที่มั่นสำคัญของนายสุเทพตั้งแต่ยังเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และภาคใต้ที่เป็นภูมิภาคการเมืองของประชาธิปัตย์กลายเป็นสมรภูมิเลือกตั้งที่คาดเดาได้ยากร่างปราบพลเจอนายแพ้ที่ที่นครที่ผมเคยเก็บข้อมูลวิจัยมาเนี่ยหลายปีมาแล้วปรากฏว่าคนไม่ชอบประชาธิปัตย์อะไม่ชอบเลยแต่พอเข้าคูหาเลือกตั้งมาเลือกตั้งจริงก็บอกว่าไม่ชอบประชาธิปัตย์ก็จริงแต่ว่าคนอื่นมันก็ไม่มีอะไรดีอ่ะก็เลยกาประชาธิปัตย์แต่ครั้งนี้เนี่ยคุณเทพเองก็เป็นประชาธิปัตย์เก่าแล้วก็มันเป็นบ้านอ่ะมันเป็นฐานคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นคุณเทพก็ต้องออกแรงเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อคุณเทพออกแรงเต็มที่แล้วคุณชวนเกิดออกแรงด้วยอันนี้ก็คนใต้เองก็ต้องตัดสินใจว่าระหว่างคุณเทพกับชวนเนี่ยเขาจะเชื่อใครมันมีหลายครั้งที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์เนี่ยจะเพี้ยงทำแล้วก็ต้องส่งคุณชวนออกไปเต็มที่แล้วก็ได้ดึงกลับมาปัจจัยอื่นที่จะร่วมแบ่งคะแนนเสียงอาจเป็นพรรคอนาคตใหม่ภายใต้การนำของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจภายหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เผยแพร่ผลสำรวจการเลือกตั้งในภาคใต้ปรากฏชื่ออนาคตใหม่ได้อันดับหนึ่งตามด้วยประชาธิปัตย์และเพื่อไทยส่วนรวมพลังประชาชาติไทยได้รับความนิยมในอันดับ7แบบสำรวจนี้ได้จากการสอบถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จำนวน 1,431 กลุ่มตัวอย่างตลอดเดือนกุมภาพันธ์อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน